สวัสดีนะคะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ด้านหน้าสวนมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมพวงเงินอยู่ในโคกดินแห้เนาะอยู่ในเขตอำเภอโพนนาแก้วพี่น้องสกลนครตัดไปทีละแถวพี่น้องแล้วก็ย้อนกลับปลอดสารบริขาหญ้าพี่น้องอายุกระหลายแล้วเนาะตัดไปเรื่อยๆเป็นปุ๋ยอินทรีย์วัตถุย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปในนี่แหละพี่น้องต้นมะพร้าวกะประมาณนี้แหละช่วงนี้ก็ห่มเงาหลายแล้วพี่น้องร่มรื่นไปทั่วแล้วสวนใบเขาก็มุ่งกันพี่น้องระหว่างต้นระหว่างแถว5คูณ5เมตรนะคะนี่อันนี้คือทางบริษัทแนะนำเนาะ5คูณ5เมตรแต่ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็บ่ฮู้ว่าจะมุงเยอะกว่านี้หรือเปล่าเนาะหน้าฝนหญ้าก็เขียวขึ้นเรื่อยๆตัดเรื่อยๆพี่น้องบำรุงดินเฮาไปนำมื้อนี้ก็มาเลาะในสวนพายักปลูกก็ปลูกง่ายอยู่พี่น้องแต่เฮาก็ต้องดูแลบำรุงเนี่ยเนาะปลูกครั้งเดียวก็ยั่งยืนนานอยู่พี่น้องอายุหลายเนาะ30 40ปีพุ่นละยาวไปช่วงนี้รู้สึกว่าราคาเขารับซื้อนะทางบริษัทรับซื้อนะ38บาทพี่น้องลูกละ38บาทพี่น้องช่วงนี้นะราคาประกันลูกละ5บาทพี่น้องแต่ช่วงนี้38บาทต่อลูกนะคะแพงคักพี่น้องส่งนอกมะพร้าวนี่บริษัทรับซื้อแล้วแต่หมักเนาะคนเฮาหมักบ่คือกันการปลูกอันนี้โคกดินแห้พี่น้องปลูกได้นี่ต้นก็งามติดลูกสามปีสามเดือนช่วงนี้บางคนก็เริ่มแทงจั่นตั้งแต่ปี8เดือน2ปี2ปีครึ่งที่สวนยายสมแทงจั่น2ปีครึ่งนี่แหละลูกขนาดนี้ก็กำลังหลายพี่น้องช่วงนี้ปีแรกๆมีหล่นบ้างเนาะยังบ่ติดลูกคักปานใดพี่น้องต้นน้อยก็มีพี่น้องรวมๆแล้วก็4ต้น5ต้นพี่น้องต้นน้อยนี่แต่ก็รอดแล้วมีเปอร์เซ็นต์รอด 100% แล้วพี่น้องนี่ก็กีดเยื่อหรือว่ากระโปรงเนาะภาษาบ้านเฮาเยื่อหุ้มต้นเขาน่ะกีดออกเลยพี่น้องเพื่อที่สิให้ต้นเขาเตี้ยเนาะบางคนเขาว่ากีดให้ยังมะพร้าวกับพันเตี้ยอยู่ก็ซ้อยกันพี่น้องหลายทางถ้าเขากีดแล้วก็สิเฮ็ดให้ต้นเขาเตี้ยมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะการดูแลก็ง่ายอยู่พี่น้องช่วงนี้ก็นอนหัวดำดวงก็ไม่ค่อยมีนะดวง
แล้วแต่พื้นที่เนาะพี่น้องระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถว5 คูณ 5 เมตรนี่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะยายสมว่าจากที่ไปอยู่พี่น้องนี่ใบขมุงเกินไปอึมครึมอยู่พี่น้องดูเอาสิคะ6 คูณ 6 เมตรน่าจะพอดีมากกว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนเนาะทำงานในสวนกะบ่ค่อยเมื่อยปานใดแล้วช่วงนี้เพราะว่าร่มรื่นไปหมดแล้วนะคะสรุปก็คือโคกดินแห้งกับปลูกได้พี่น้องถ้าระบบน้ำเฮาดีอยู่เนาะบำรุงเล็กน้อยนี่น้ำในถึงแน่งามพี่น้องติดลูกเหมือนกันนะคะในส่วนนี้คือบ่ได้เน้นฉีดฮอร์โมนอย่างเลยพี่น้องช่วงนี้ปล่อยธรรมชาติปีนี้ใส่ปุ๋ยยังใส่แค่2 กระสอบนี่กำลังจะเริ่มใส่อีกแล้วปุ๋ยแพงพี่น้องก็เลยใส่น้อยนี่ตามภาษาบ้านๆเนาะต้นใหญ่ขนาดนี้ติดลูกแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาบ้างนะคะพี่น้องแต่ก่อนก็โอ้ยสิใหญ่สิติดลูกให้อยู่บ่แต่พอเห็นลูกเขาแล้วก็โอ้มีกำลังใจขึ้นมาหน่อยต้นนี้ก็คือที่โดนพายุเนาะลมฝนครั้งก่อนนู่นเป็นเดือนเดือนมาเลยพี่น้องเอาไม้พยุงไว้นี่ไว้ต้นแข็งแรงค่อยเอาออกนะคะThank you.
ค่ะพี่น้องมะพร้าวแถวสุดท้ายที่ติดริมป่านะคะปีนี้รู้สึกว่าจะชะงักไปสาเหตุที่เกิดการชะงักเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะคะใส่ปุ๋ยชีโนะพี่น้องเพิ่มขึ้นพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะคะเนี่ยปีที่แล้วรู้สึกว่ากำลังจะงามแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะชะงักไปนะคะต้นกระสูงพี่น้องแต่รู้สึกความรู้สึกว่าบ่งามพี่น้องสาเหตุก็คือนี่ไงปลูกเป็นแนวรั้วเลยพี่น้องต้นกระดาษต้นใหญ่ค่ะน้องรากเขาคงยาวมาถึงนี่แล้วถ้าไฟบ่ไหม้นี่ยาวสุดรั่วเลยพี่น้องปลูกเป็นแนวรั้วต้นกระดาษส่วนต้นนี้ก็มะพร้าวน้อยต้นที่5นะคะเนี่ยที่ดูแลบำรุงอนุบาลด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพี่น้องช่วงนั้นน่ะใหญ่ขึ้นมาพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิบ่รอดเนาะปีที่แล้วรู้สึกกำลังสิงามพี่น้องมะพร้าวแถวนี้นี่สงสัยรากยูคามาทั่วแล้วแถวนี้เนาะต้องกำจัดพี่น้องเดี๋ยวสิตัดออกอยู่สิให้คนเขามาตัดให้นะก็สิเผาโตพี่น้องต้นกระดาษเอาไว้บ่ได้แล้วพี่น้องทำให้ต้นมะพร้าวเราหยุดชะงักบ่เจริญเติบโตเท่าที่ควรพี่น้องดูเอานะคะต้นกระดาษใหญ่ขนาดนี้รากเขาก็ซ่อนใส่นะพี่น้องแย่งอาหารต้นมะพร้าวหมดนะคะ